ดีค่ะทุกคนสำหรับลุคแต่งหน้าในคลิปนี้นะคะจะเป็น everyday look ในโทนสีสดใสสดใสหน่อยนะส่วนงานผิวนะคะนุ้ยจะเน้นเป็นงานผิวแบบใสๆบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะโดยงานผิวในลุคนี้นะคะนุ้ยใช้เป็นเซตคิวเพรสอิริสโนทั้งหมดเลยก็ประกอบไปด้วยไพรเมอร์รองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นค่ะมาดูกันที่ผิวก่อนจะแต่งหน้าเลยนะคะผิวหนุ้ยตอนนี้คือมีรูขุมขนค่อนข้างกว้างมากนะคะหน้ามันนิดหน่อยแล้วก็มีรอยสิวรอบๆปากเลยค่ะหนุ้ยจะเริ่มจากการลงไพรเมอร์ก่อนเป็นตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทาแล้วเบาสบายผิวมากๆเกลี่ยง่ายมากเบลอรูขุมขนทันทีที่ทาเลยนะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สว่างใสขึ้นด้วยแล้วคือตัวนี้เนี่ยเขาช่วยคุมมันได้ดีมากๆด้วยนะจริงๆก็อยากแนะนำว่าสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อยากมีผิวใสๆไม่ต้องแต่งหน้าเยอะนะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยทุกคนดู before after หลังจากทาไพรเมอร์นะคะคือผิวละเอียดขึ้นเลยอะรูขุมขนก็คือดูหายไปเลยโดยเฉพาะตรงช่วงหน้าแก้มนะคะขั้นตอนต่อไปหนูลงไปรองพื้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Q Press Iris No Ultra Light Foundation SPF 30 PA 3 บวกนะตัวนี้คือหนูแนะนำเพื่อนไปเยอะมากคือเนื้อรองพื้นเขาดีมากๆเนื้อบางเบาให้ฟินิชสวยแบบโกโก้แต่ไม่มันนะคะเนื้อรองพื้นน่าเหมือนเนื้อรองพื้นแบบแพงๆเลยเขามีมาทั้งหมด4เฉดสีนะคะส่วนตัวที่ใช้ในคลิปนี้นะคะนุ้ยใช้เป็นเบอร์ N1 ค่ะอันนี้คือลงเสร็จ1รอบนะคะทุกคนจะเห็นว่าจริงๆแล้วยังเห็นรอยสิวที่ชัดๆอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ลุคที่ค่อนข้างบางเบามากเขาทาแล้วจะไม่หนักหน้าจะแบบรู้สึกสบายหน้ามากๆเลยนะถ้าเกิดใครที่มีสิวแล้วอยากให้ปกปิดมากขึ้นนะคะสามารถบิวเพิ่มได้เขาก็จะปกปิดขึ้นไปอีกนะคะโดยวิธีบิวเพิ่มนุ้ยก็จะใส่ไปที่หลังมือนะคะแล้วก็วอร์มๆแล้วค่อยเอามาแตะๆเอาขออนุญาตมัดผมนิดนึงนะคะจะได้ไม่เกะกะนะเวลาแต่งหน้าพื้นอันนี้นะคะคือลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ได้ลงแป้งให้ดูฟินิชเทียบกับ before นะคะว่าต่างกันขนาดไหนต่อไปนุ้ยลงแป้งฝุ่นเพื่อเซตผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงเอาไว้ใช้เซตผิวสีรองพื้นไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าก็ยังดูบางเบาดีดูไม่หนาด้วยนะตัวนี้นะคะเขาช่วยเบลอรูขุมขนได้แล้วก็ช่วยคุมมันได้ด้วยค่ะวิธีลงแป้งฝุ่นให้ได้เนียนๆนะคะก็คือพอแตะแป้งออกมาแล้วเนี่ยให้เอามาวนๆบนฝ่ามือก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปทาลงผิวแป้งจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆบนพับนะเบลอเลยเห็นไหมมันมีความแบบเซตผิวได้ดีมากและนี่ก็คือเป็นงานผิวที่ได้จากตัวไพรเมอร์นะคะรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นจาก Q Press Iris No ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งงานผิวแบบดีงามมากรู้สึกดีอะรู้สึกว่าหน้ามันไม่หนักนะคะไม่หนาแล้วก็คุมมันได้ดีแล้วก็ไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะทำให้แบบผิวดูขาวกระจ่างใสไปเลยแก้มกระทบกับแสงเนี่ยมันจะมีความเรานิดๆนะคะเหมือนทาไฮไลท์ด้วยอ่ะ The way that you adore me I can feel love from miles away The light in your eyes tells me stories of life in a perfect place where I wanna stay It's easier to love when it's you by my side ก็มีตัวนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์นะคะปัดแก้มที่มีสีแบบเป็นสีชมพูไล่สีแบบนี้คือสามารถเอามาทำเป็น brush on เลยก็ได้นะคะหรือว่าเอามาเป็นไฮไลท์ปัดแก้มก็ได้สีแบบเงาเลยจ้าฉ่ำมากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลุคนี้เนี่ยก็เป็น
Everyday Look นะคะที่ได้จากเครื่องสำอางคิวเทสทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเครื่องสำอางแต่ละตัวเนี่ยราคาน่ารักราคาไม่แพงแล้วคือออกมาแต่งออกมาได้แบบคุณภาพดีมากสีสวยมากก็คือโดยเฉพาะตัวเมคอัพเบสของเขาทั้งหมดตั้งแต่ไพรเมอร์รองพื้นแล้วก็แป้งนะคะคือดีมากออกมาดีมากเหมือนเครื่องสำอางแพงๆเลยทุกคนสำหรับรองพื้นของเขานะคะนอกจากจะมีแบบหลอดแบบนี้นะคะ30กรัมอ่ะเขามีแบบซองด้วยนะทุกคนแบบซองแบบนี้5กรัมนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากซื้อแบบหลอดเนี่ยก็ไปซื้อแบบซองมาลองดูก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแต่งหน้าแบบสไตล์สดใส Everyday Look ให้ดูนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อหรือรายละเอียดโปรดักต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะใส่ที่ description box ให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์วิดีโอให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย